มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่68ละสังขารคุณมาอยู่วัดหนองโพนานเท่าไรแล้วหลวงพ่อเดิมถามพระเจริญขณะที่ภิกษุหนุ่มทำหน้าที่นวดเฟ้นให้ท่าน5 เดือนครึ่งแล้วครับหลวงพ่ออีก15 วันจะครบ6 เดือนภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นตอบแล้วได้เรียนวิชาอะไรบ้างฉันหมายถึงว่าตั้งแต่คุณมาอยู่ที่วัดนี้ได้อะไรจากฉันบ้างแทนคำตอบพระหนุ่มกลับถามว่าวันนี้หลวงพ่อมาแปลกเกิดอะไรขึ้นหรือครับตอบคำถามฉันมาก่อนอย่าทะเลทลายภิกษุชราพูดจริงจังก็วิชาคาถาอาคมต่างๆตำราพิชัยสงครามแล้วก็คาถาทำให้ผู้หญิงรักครับแต่ผมไม่ทราบว่าคาถาผู้หญิงที่หลวงพ่อให้น่ะจะขลังแค่ไหนตั้งแต่ทดลองกับสาวๆนครสวรรค์แล้วถูกด่าก็เลยไม่กล้าทดลองอีกท่านตอบตามตรงเอาละเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่ฉันกำลังจะบอกคุณฟังให้ดีนะฉันยังไม่เคยบอกใครมาก่อนคุณเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะรู้แล้วก็ให้เก็บไว้เป็นความลับอย่าแพร่งพรายให้ใครรู้เป็นอันขาดถ้าเช่นนั้นหลวงพ่ออย่าบอกผมเลยครับผมมันคนปากโป้งเก็บความลับไม่ค่อยได้บอกเนียนวาวดีกว่าบอกคนอื่นไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นหลวงพ่อเดิมพูดเสียงหนักแน่นเนนบอกไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นเหลนชายของหลวงพ่อเอาละอย่ามัวพูดเหลวไหลไร้สาระฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือว่าคุณเป็นคนที่ฉันเลือกสรรแล้วเพื่อจะถ่ายทอดวิชาทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีครับผมจะตั้งใจหลวงพ่อพูดได้เลยครับหลวงพ่อเดิมถอนหายใจเบาๆแล้วจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าอีก15 วันฉันจะละสังขารพูดจบก็นอนหลับตานิ่งเหมือนว่าได้ยกของหนักออกไปจากอกคนฟังนั่งตัวแข็งทื่อมือไม้อ่อนปวกเปียกจนไม่สามารถจะนวดต่อไปได้คำบอกเล่าของหลวงพ่อเดิมทำให้ท่านตกใจนักก่อนตายฉันอยากจะมอบวิชาอย่างหนึ่งให้คุณภิกษุสูงวัยพูดทั้งที่ยังนอนหลับตาผมไม่อยากได้วิชาครับผมอยากให้หลวงพ่อมีชีวิตยืนยาวต่อไปอยู่ให้ครบ110 ปีนะครับหลวงพ่อพระหนุ่มอ้อนวอนฉันตามใจคุณไม่ได้แน่ๆเชื่อไหมล่ะว่าถ้าฉันยอมอยู่จนครบ110 ปีคุณก็ต้องขอใหม่อีกนั่นแหละว่าให้ครบ111 ปีแล้วก็112 ปีไปเรื่อยๆฉันไม่ตกลงกับคุณหรอกแค่นี้ก็ทำให้คนอื่นเขาเป็นภาระมากแล้วท่านหมายถึงสามเณรเว่าผู้ซึ่งคอยดูแลรับใช้ท่านอย่างใกล้ชิดนับแต่ท่านอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้งั้นก็ขออีก2 เดือนนะครับพระหนุ่มไม่ละความพยายามไม่ได้ฉันพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถ้าเหลวไหลเลาะแหละเหมือนไม้หลักปักเลนใครเขาจะนับถือคุณจำไว้นะคนที่พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยน่ะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นชายก็เป็นชายไม่จริงเป็นหญิงก็เป็นหญิงไม่แท้ต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาภิกษุสูงวัยถือโอกาสสอนสั่งผมยังไม่แก่ครับยังหนุ่มแน่นหล่อเหลาคนฟังพาเฉออกนอกเรื่องหากภิกษุชรากลับดึงเข้ามาในเรื่องด้วยการสอนว่าอย่าหลงรูปนักเลยคุณทำวัดสวดมนต์อยู่ทุกวันไม่ใช่หรือว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนอย่าสักแต่ว่าสวดคล่องปากจะต้องนำมาใช้ให้ได้ด้วยคนดีแต่พูดนั้นมีอยู่เกลื่อนกราดส่วนคนพูดจริงทำจริงนี่สิหายากเอาละ
เลิกพูดเรื่องเหลวไหลกันเสียทีฉันกำลังจะบอกว่าจะมอบวิชาอย่างหนึ่งให้คุณคาถาเรียกพระเข้าตัวใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นเพราะหลวงตาอุ้ยมาคุยให้ฟังว่าคนที่มีคาถาเรียกพระเข้าตัวได้จะกลายเป็นผู้วิเศษสามารถทำอะไรๆที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้หลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรู้ทันว่าคุณไปฟังตาอุ้ยมาอีกนะสิขอเตือนว่าอย่าไปเชื่อตาอุ้ยแกนักเลยตาคนนี้เชื่อได้ไม่ถึงร้อยละสิบกระมังถ้าคุณอยากได้คาถาเรียกพระเข้าตัวน่ะไม่ยากแต่ตำรับของฉันกับของตาอุ้ยไม่เหมือนกันหรอกนะของฉันน่ะของแท้ส่วนของตาอุ้ยเป็นของปลอมคุณอยากได้ของแท้หรือของปลอมล่ะของแท้ครับใครบ้างจะอยากได้ของปลอมประโยคหลังพูดเหมือนบ่นถ้าของแท้แล้วก็ไม่ยากไม่ต้องใช้คาถาด้วยเพราะคาถาเรียกพระเข้าตัวน่ะไม่มีหรอกมีแต่ทำตัวให้เป็นพระเสียเองสิกขาบท227ข้อถ้ารักษาไม่ขาดตกบกพร่องก็เป็นพระได้ไม่ต้องไปเอาพระข้างนอกมาเข้าตัวแต่ทำตัวเองให้เป็นพระดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยจำเอาไว้นี่คือวิชาที่หลวงพ่อจะมอบให้ผมใช่ไหมครับถามเนยๆความตื่นเต้นเมื่อครู่หดหายไปไม่ใช่หรอกที่ฉันจะให้คุณเป็นอีกแบบนึงมีคนมาขอจากฉันนับร้อยรายทั้งพระและคฤหัสถ์แต่ฉันไม่ให้เพราะไม่มีใครเหมาะสมที่จะได้เรียนวิชานี้นอกจากคุณวิชาอะไรครับดูเหมือนความตื่นเต้นจะกลับคืนมาอีกครั้งวิชาคชศาสตร์พระเจริญรู้สึกผิดหวังรีบปฏิเสธว่าผมไม่เอาหรอกครับหลวงพ่อไม่อยากได้หลวงพ่อเดิมเปลี่ยนท่าจากนอนสบายๆมาเป็นลุกขึ้นนั่งตัวตรงประกายตาแวววาวที่มองมายังพระหนุ่มดูมีอำนาจลึกลับจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกร้อนๆหนาวๆท่านยกมือขึ้นช้าๆนิ้วเหี่ยวย่นชี้มาที่ใบหน้าผู้อ่อนวัยกว่าอย่าหยิ่งโยโสเป็นแมงป่องผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนคุณรู้ไหมวิชาคชศาสตร์ที่ฉันจะให้นี้น่ะมันจะมีประโยชน์สำหรับคุณในภายภาคหน้าคุณจะได้เรียนรู้วิธีต่อช้างป่าการกำราบช้างตกน้ำมันการดูแลช้างคนมีวาสนาบารมีเท่านั้นถึงจะเรียนวิชานี้ได้ท่านจรนัยถึงความสำคัญของวิชาคชศาสตร์หลวงพ่อครับช้างป่ามันก็อยู่ในป่าตามธรรมชาติของมันมันตกน้ำมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมทำไมผมจะต้องไปเรียนไปรู้มันด้วยล่ะครับภิกษุหนุ่มไม่รู้สึกอยากได้วิชาที่หลวงพ่อเดิมบอกว่าใครๆมาขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้แล้วคุณคิดบ้างไหมว่าทำไมฉันถึงไม่สอนให้คนอื่นทั้งที่พวกเขาอยากได้กันเหลือเกินนี่คุณฟังฉันให้ดีนะที่ฉันจะมอบวิชานี้ให้คุณเพราะต้องการตอบแทนที่คุณมาปฏิบัติฉันด้วยการนวดเฟ้นให้ทุกคืนไม่ว่างเว้นฉันซาบซึ้งในน้ำใจคุณจึงอยากจะมอบของดีที่สุดให้มิฉะนั้นวิชาที่ว่านี้ก็จะต้องตายไปกับฉันเพราะถ้าคุณไม่รับฉันก็จะไม่ให้ใครทั้งนั้นและขอให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคุณในภายภาคหน้าลองตรองดูให้ดีคำพูดของภิกษุชราทำให้พระเจริญนั่งนิ่งอาการนิ่งของท่านเท่ากับยอมรับโดยปริยายหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าเอาละคืนนี้คุณกลับไปพักผ่อนได้พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นสอนให้คิดว่าคงไม่ยากเพราะคุณสำเร็จฌานด้วยกสิณมาแล้วโปรดจำไว้ว่าคุณจะได้วิชาคชศาสตร์จากฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นกราบท่านสามครั้งแล้วจึงกลับกุฏิที่พักก่อนหลวงพ่อเดิมจะมรณภาพสามวันพระเจริญก็เรียนจบวิชาคชศาสตร์วันที่ท่านเรียนจบภิกษุชราก็อาพาธทันทีเหมือนกับว่าที่ทรงสังขารไว้ก็เพื่อจะรอสอนวิชาสำคัญให้ศิษย์ผู้นี้อาการอาพาธของท่านทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วก่อนมรณภาพท่านได้พูดกับพระเจริญและลูกหลานที่มาคอยปรนนิบัติว่าน้ำในสระพอกินพอใช้กันหรือเปล่า
หลานชายวัย60เศษตอบว่าไม่พอหรอกครับหลวงปู่มันแห้งขอดถึงก้นสระแล้วใน 2-3 วันนี้หากฝนไม่ตกคงจะต้องอดน้ำกันแน่เอาละถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าก็ช่วยกันแต่งตัวให้ข้าหน่อยแต่งให้ครบทั้งสบงจีวรและสังฆาติเนนว่าวพระเจริญและลูกหลานที่เป็นผู้ชายจึงช่วยกันครองไตรจีวรให้ท่านจากนั้นภิกษุชราจึงนอนหลับตามือสองข้างประนมไว้ที่อกปากขมุบขมิบเพราะสวดภาวนาคาถาเจริญอาโปกสิณเพื่อเรียกฝนท่านบริกรรมอยู่ประมาณ10นาทีเมฆฝนก็ก่อตัวขึ้นจนดำมืดไปหมดไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนน้ำเต็มสระและเมื่อฝนขาดเม็ดภิกษุวัย103ปีก็ขาดใจพวกลูกหลานที่เป็นผู้หญิงส่งเสียงร้องไห้ระงมที่เป็นผู้ชายก็ตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้หลวงพ่อเดิมท่านเป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานก็ย่อมเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะโศกเศร้าเสียใจในมรณกรรมของท่านพระเจริญก้มลงกราบที่ปลายเท้าของภิกษุชราซบหน้านิ่งอยู่ตรงนั้นชั่วครู่เพื่อกลั้นน้ำตาท่านเป็นพระภิกษุหากว่าร้องไห้ก็จะอายกราวาสเพียง6เดือนที่มาอยู่กับหลวงพ่อเดิมท่านได้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งโดยเฉพาะวิชาคชศาสตร์ซึ่งท่านเป็นศิษย์คนเดียวที่ได้เรียนบัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าการครองสมณเพศมีโอกาสทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มากกว่าเป็นผู้ครองเรือนหลายเท่านักดูแต่หลวงพ่อเดิมเป็นตัวอย่างแม้วาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงท่านก็ยังทำประโยชน์ด้วยการช่วยให้ลูกหลานและชาวบ้านได้มีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ภิกษุหนุ่มเกิดศรัทธาในภิกขุภาวะความรู้สึกอยากลาสิกขาปาราสนาการไปสิ้นท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หลวงพ่อครับผมขอบวชจนตายจะไม่ยอมสึกหาลาเพศเป็นอันขาดหลวงพ่อคือดวงประทีปสองทางชีวิตที่มืดมนอนธการของผมให้สว่างสวยบัดนี้ผมได้ตระหนักแล้วว่าพระคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรทำอะไรได้บ้างและพระที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไรหลวงพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของผมเคยสั่งสอนผมอยู่เสมอว่าพระต้องทำประโยชน์ให้ประชาชนคุณต้องเจริญตามรอยบาทเสด็จพ่อของเราที่พระองค์ทรงส่งพระอรหันตสาวก60องค์จาริกไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนั้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากจำเอาไว้แล้วก็ทำให้ได้อย่างพระองค์ท่านผมจำได้ครับหลวงพ่อจำได้แม้เพิ่งจะเข้าใจอย่างทราบซึ้งเดี๋ยวนี้เองผมจะทำตามที่หลวงพ่อสอนครับพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์มาพำนักอยู่วัดหนองโพตลอด7วัน7คืนที่มีการตั้งศพสวดพระอภิธรรมพระเจริญและสามเณรว่าวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานด้วยว่าเป็นคนที่สนิทใกล้ชิดท่านมากที่สุดสวดพระอภิธรรมครบ7คืนแล้ววันรุ่งขึ้นมีการทำบุญเลี้ยงพระทั้งเช้าและเพลบ่ายโมงมีพระธรรมเทศนาโดยเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้แสดงเวลาบ่าย4โมงจึงได้รับพระราชทานเพลิงศพซึ่งมีผู้คนมากมายทั้งทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนด้วยว่ากิตติศัพท์ของหลวงพ่อเดิมระบือไปทั่วทุกทิศจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากและเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ผู้คนเฮโลกันเข้าแย่งอัฐิของท่านทั้งที่ไฟยังไม่ทันดับสนิทพวกที่เฮโลเข้าไปก่อนคือตำรวจเพราะอยากได้อัฐิของท่านไว้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองตนเมื่อต้องไปปราบโจรผู้ร้ายแต่พวกตำรวจก็ยังช้ากว่าพระเจริญผู้ซึ่งอยู่ใกล้กว่าจึงคว้าเอาไว้ได้ก่อนใครเพื่อนท่านใช้ผ้าสังฆาติห่ออย่างดีตั้งใจจะเก็บไว้บูชาและเป็นอนุสติเตือนใจให้ระลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อเดิมผู้เป็นปูชนียบุคคลของท่านและมวลศิษย์งานพระราชทานเพลิงศพสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยพระเจริญตั้งใจว่าท่านจะพำนักอยู่ที่วัดหนองโพเป็นคืนสุดท้าย
รุ่งขึ้นจึงจะเดินทางกลับวัดพรหมบุรีคืนนั้นท่านนอนคิดถึงหลวงพ่อเดิมนึกทบทวนตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาพำนักที่วัดหนองโพความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้ช่างห่างไกลกันลิบลับจุดมุ่งหมายของการมาที่นี่ก็เพื่อจะมาหาพระทำพิธีสึกให้ท่านรบแล้วหลวงพ่อเดิมอยู่หลายเดือนหากภิกษุชราก็หาวิธีทำให้ท่านพ้นจากความหลงความกระวนกระวายอยากลาสิกขาใช้อุบายต่างๆทำให้ท่านเพลิดเพลินกับชีวิตสมณะกระทั่งท่านเกิดความสนใจและได้เรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆผลสุดท้ายก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่สึกแม้จะเป็นการตัดสินใจหลังจากที่หลวงพ่อผู้มีพระคุณจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นครองตนเป็นพระดีประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าวันรุ่งขึ้นพระเจริญก็กราบลาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และพระภิกษุวัดหนองโพเพื่อเดินทางกลับวัดพรหมบุรีท่านนำห่ออัฐิใส่ลงไปในย่ามตั้งใจว่าจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดขณะเดินทางจากวัดหนองโพมาขึ้นรถไฟที่สถานีท่านคิดว่าจะไปหาซื้อโกฏสวยๆมาใส่อัฐิของหลวงพ่อเดิมแล้วเลยนึกถึงเรื่องราวของท่านเมื่อครั้งยังเด็กตอนนั้นท่านอายุราว8หรือ9ขวบชอบเล่นโยนหลุมเป็นชีวิตจิตใจขโมยเงินโยมยายไปเล่นทุกวันอยู่มาวันหนึ่งโยมยายไปถือศีลที่วัดท่านหาที่ซ่อนเงินไม่พบจึงขนโกฏที่ใส่กระดูกปู่ย่าตายายซึ่งโยมยายสะสมไว้ถึง9ใบนำกระดูกไปเททิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเอาโกฏเปล่าไปขายได้เงินมา2บาทท่านนำเงินนั้นไปเล่นโยนหลุมแล้วมันก็หมดไปในพริบตาวันรุ่งขึ้นโยมยายกลับจากวัดท่านถูกเคี่ยน2โหลโยมยายบอกว่าบาทละโหลแล้วยังถูกเทศนาให้ศีลให้พรไปอีก7วันช่างไม่คุ้มกันเลยกับการได้เล่นโยมหลุมเพียงแค่อึดใจเดียว